กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผม KVP Hunter เช่นเคยนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้เราได้รับบทบาทเป็นนักดับเพลิงนะครับมีหน้าที่คอยปกป้องและดูแลความปลอดภัยคนในเมืองนี้นะครับตอนนี้มีสัญญาณขอความช่วยเหลือเข้ามามีเพลิงไหม้อยู่เดี๋ยวเราไปดูที่เกิดเหตุกันดีกว่าตอนนี้เพลิงได้ลุกไหม้ไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราเรียกรถดับเพลิงเข้ามาเลยเพลิงได้ลุกไหม้ใหญ่โตมากเดี๋ยวเอาเฮลิคอปเตอร์มาปล่อยน้ำช่วยดีกว่าตอนนี้ให้รถดับเพลิงดับไฟต่อตอนนี้ไฟก็ค่อยๆลดลงแล้วโอเคตอนนี้ไฟก็ได้ดับลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีสัญญาณขอความช่วยเหลือเข้ามาอีกมีไฟไหม้อยู่2จุดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถชน1จุดแล้วก็มีรูปสุนัขแต่ไม่รู้ยังไงไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปที่อุบัติเหตุรถชนกันดีกว่าที่เกิดเหตุมีรถชนกัน3คันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอยู่ด้วยเดี๋ยวเราเรียกหน่วยกู้ชีพเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่อยู่ข้างนอกก่อนเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแล้วก็ให้รถบรรทุกมาย้ายรถออกไปในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถเราจำเป็นต้องเอาที่ตัดเหล็กไปตัดรถเพื่อนำผู้บาดเจ็บออกมาอย่างปลอดภัยWe'll be right back.
โอเคตอนนี้ก็ได้ช่วยผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแล้วตอนนี้งานเรายังไม่เสร็จยังมีเหตุเพลิงไหม้อยู่2จุดเดี๋ยวเราไปที่เกิดเหตุกันดีกว่าตอนนี้มีไฟไหม้บ้านเรือนอยู่และมีผู้บาดเจ็บอยู่ด้วยเดี๋ยวเราเรียกรถกู้ภัยมาช่วยดีกว่าให้ทีมงานไปปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ยังช่วยได้ก่อนดีกว่าตอนนี้ทีมงานเราโดนไฟด้วยก็เลยให้ทีมงานเราออกมาก่อนได้แต่ระดมฉีดน้ำเพื่อดับไฟไฟได้ลามไปอย่างรวดเร็วเราจึงจำเป็นที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อเอาน้ำมาดับไฟตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ไปปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ยังช่วยได้และให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปดับเพลิงที่ยังลุกอยู่โอเคตอนนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วและให้เจ้าหน้าที่นำผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนำรถที่เสียหายออกจากที่เกิดเหตุโอเคตอนนี้ได้นำผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแล้วงานเราก็ยังไม่เสร็จยังมีเหตุเพลิงไหม้อยู่อีกหนึ่งจุดเดี๋ยวเราไปดูที่เกิดเหตุกันดีกว่าตอนนี้มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนมีผู้บาดเจ็บอยู่1คนเดี๋ยวให้ทีมกู้ภัยเข้ามาเลยเดี๋ยวให้นักดับเพลิงระดมฉีดน้ำเข้าไปเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่อยู่ข้างนอกก่อนThank you.
ย้ายผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วตอนนี้ได้นำผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแล้วโอเคตอนนี้ได้ดับไฟไปเรียบร้อยแล้วโอเคครับก็ขอฝากคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย